ตอนนั้นเกือบจะได้เข้ามาบริหารแล้วนะครับถ้ามันไม่ได้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ทราบไปแล้วว่าระบบมันเป็นอย่างนั้นครับมันมีผู้ที่สมาชิกมีอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นสึกเสียดายไหมนอกจากเพราะว่าดูนโยบายมีตั้งกี่ข้อนะสามร้อยข้อสามร้อยข้อเรามั่นใจเลยว,ว่าสามร้อยข้อนี้เนี่ยอย่างน้อยคือสามารถทําได้จริงผมไม่รู้ว่าใช้ตัวเลขไหนในการวัดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่เราคิดมาเนี่ยก็คิดมาดีนะน,นะครับในฝ่ายของฝ่ายนโยบายของพรรคเนี่ยผมก็ไปดั่งไล่ดูผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้นะแน่นอนละมันอาจจะมีบางผมไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครที่เห็นด้วยกับทั้ง300ข้อบแบบไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งข้อสงสัยหรือแม่อะไรเลยผมก็เป็นหนึ่งคนที่ตั้งข้อสงสัยแต่ผมแค่อาจจะจาไม่ได้นะว่าข้อไหนบ้างนะที่ผมตั้งตั้งข้อสงสัยไว้แต่ผมบอกว่า300ข้อไม่ได้เป็นเรื่องที่มันท้าทายเกินไปถ้า ฝั่งฟังชันรัฐบาลก็คือฝ่ายบริหารกับฟังก์ชันของนิติบัญญัติทํางานไปด้วยกันครับถ้าเกิด2ฟังก์ชันนี้ทางานด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันปรับได้ถ้าคุณคือคุณต้องเชื่อนี้ก่อนว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําได้ทั้งนั้นแหละถ้าบถ้า1มันไม่ได้ไปรบกวนสิทธิของคนอื่นเขาหรือไปทําร้ายคนอื่นเขาและ2เนี่ยมันเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเนี่ยคุณต้องมีมายเซ็ตว่าทําไมถึงจะทําไม่ได้ละ่ะมันต้องทําได้อันนี้เป็นมายเซ็ตแรกที่รัฐบาลต้องตั้งก่อนและ2เนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยคุณค่อยไปผ่าาเอ ว่ามันต้องมีกฎระเบียบอะไรบ้างอะไรมันขวางอยู่แล้วคุณก็ไปแก้เอาคุณจะแก้ผ่านการแก้ะระดับพรบรคุณจะแก้กฎกระทรวงหรือคุณจะแก้ระเบียบยต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับมันต้องตั้งมายเซตอันนี้ถ้าเกิดไม่ตั้งมาเซตอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่เชื่ออะไรในตัวเราเองเลยแล้วสุดท้ายเขาไปถึงปุ๊บก็จะไม่ทําอะไรเพราะคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็ติดเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้อันนี้ยากแน่เลย ผมเชื่อว่าอย่างของก้าวไกลเนี่ยเขาก็คิดมาดีในเรื่องของนโยบายบไม่งั้นเขาก็คงไม่เขียนมาหรือกระทั่งออกเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยครับนะครับซึ่งประชาชนเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะได้เหรออันไหนจะมีปัญหาไหมครับนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีอันหนึ่งที่มันยากอันหนึ่งที่มันง่ายครับนะครับคือสิ่งสำคัญคือการปรับทัศนคติในการในการมองก่อนนะถูกครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าไปติดตั้งแต่สเต็ปแรกนี่ก็มันก็พังหมดเลยถูกไหมครับนะครับเรื่องของการยุบพัก เราถามกันประเด็นนี้ไปแล้วเนาะคุณแบมมีทัศนคติไงกับเรื่องของของการรัฐประหารโ<ม>ร้ไม่เห็นด้วยแล้วครับเราเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ2ี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างง่ายๆเลยคือผมส่วนตัวผมไม่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วผมก็เชื่อว่าคนในพักก,ก้าวไกลก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรือแม้กระทั่งหลายๆคนในพักการเมืองอื่นก็คงไม่มีใครเห็นด้วยการรัฐประหารคือการแทรกแซงรกระบวนการของประชาชนโดยตรงประชาชนเลือกฝ่ายนิติบัญญัติมา แน่นอนนะครับว่าฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะมีพังเพอบ้างาจ,จะมีพลาดบ้างหรือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วรัฐบาลอาจจะพลาดบ้างอะไรบ้าง <S <S แต่มันไม่ใช่กระบวนการที่จะให้ทหารหรือกลุ่มที่อยู่นอกนอกเหนือกระบวนการเหล่านี้เป็นผู้ตัดสินใจว่าควรถึงเวลาลงกระดาษแล้วไหมควรถึงเวลาแทรกแซงแล้วไหม <S 2> <S 2> ควรต้องเอาคนนี้ออกเพื่อไปเอาคนนี้มาคนเอานายคนนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นนายกขึ้นมา <â> มันไม่ควรมีกระบวนการเหล่านี้มันควรกลับไปสุดท้ายก็กลับไปจุดเดิมก็คือให้ประชาชนเลือกขึ้นมาใหม่ครับ ผมเชื่อว่าประชาชนเรียนรู้เรื่อยๆครับสังคมไทยเราเราปรับตัวนะเรา evolve เรามีวิวัฒนาการมาโดยตลอดแน่นอนบางคนบอกว่ามอกว่าชา้าบางคนบอกว่าเร็วแต่ผมมองว่าถ้าเกิดให้สังคมไทยเรียนรู้ได้ตัวเองเรื่อยๆเนี่ยมันจะไวกับการที่คุณไปแทรกแซงครับนะครับแต่กลายเป็นว่าในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าพอแทรกแซงไปแทรกแซงมาจากที่จะหยุดกระบวนการกลายเป็นแทรกแซงและช่วยกระตุ้นกระบวนการทําให้ปรับตัวเองไวขึ้นกว่าเดิมครับ <laughs> <c oughs> จะมองในมุมหนึ่งครับมองคําว่า เวลาอยู่ข้างเราอย่ายังไงบ้างไอ,ไอเรื่องเนี้ยมันมันเป็นจริงไหมแล้วก็อย่างที่ผมเคยถามแขกรับเชิญท่านอื่นบางท่านไปนะเวลาอยู่ข้างเราก็จริงครับแต่กว่ามันจะมาหาเราเนี่ยมันใช่เวลามันานานนานครับมันาน,นานมันนานหลือเกินคุณคุณแบงค์มอยยังไงบ้างต้องบ,บอกอย่างครับก็ลิงก์ไปที่เรื่องเดิมแล้วที่ผมเคยเล่าเกี่ยวกับต่างจังหวัดแล้วก็บริบทต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสังคมมันมันเปลี่ยนอยู่แล้วอืคือการยึดโยงการยึดโยงกับตัว บุคคลต่างๆหรือการยึดโยงกับเรื่องของอ่ะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่การเมืองท้องถิง่นก็แล้วแต่เนี่ยในรูปแบบของพรรคการเมืองเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปความเชื่อของประชาชนเนี่ยเขาจะมองเป็นภาพใหญ่และเป็นโครงสร้างมากยิ่งขึ้นมันจะเหมือนที่ต่างประเทศแล้วต่างประเทศหลังๆเนี่ยเขาเลือกเนี่ยกลายเป็นระบบสองพรรคการเมืองเลือกเฉพาะ2ฝั่งเท่านั้นอ่ะจะแั่งฝั่งอนุรักษนิยมกับฝั่งเสรีนิยมนะครับว่าเราควรเลือกฝั่งไหนฝั่งไหนคือแนวทางที่ไปต่อของของของอนาคตของประเทศเขาก็จะมองในกลุ่มนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับวิวัฒนาการของตัวเองมีการ evolve ตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะเข้าสู่สังคมอาจจะมีหลายมันจะมีมากกว่าสองรคการเมืองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นการเมืองที่มองภาพใหญ่มากิ่งขึ้นมองที่ตัวบุคคลลดน้อยลงไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลแต่ตัวบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจุดหลักสิ่งที่เขาอยากรู้ก่อนว่าคุณมีจุดยืนม,มีแนวคิดอย่างไรก่อนและเสร็จปุ๊บคุณเข้ามาอยู่ที่ตัวแคนดิเดตต่อ มผมชอบแนวคิดแบบนี้ของพรรคนี้ผมชอบนโยบายการกระจายอํานาจครับอ่าเขาเกิดผมชอบเสร็จปุ๊บแคนดิเดตเหมาะสมหรือไม่ครับอ่าถ้าแคนดิเดตยังไม่เหมาะสมผมต้องมาชั่งน้าหนักแล้วว่าระหว่างจุดยืนที่ผมเชื่ออันนี้กับตัวแคนดิเดตแน่นอนละแคนดิเดตอาจจะมีบางประเด็นที่ผมติดขัดอยู่แต่ถ้าอยู่ในพรรคการเมืองนี้ซึ่งผลักดันเรื่องนี้และแคนดิเดตเข้าพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเสียงที่จะไปโหวตเรื่องนี้ให้ผมอ่าอ,อย่างพรบอย่างพรบอาสมรสเท่าเทียมสมมติถ้าเกิดแคนดิเดตท่านนี้ พร้อมที่จะไปโหวตเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมพี่น้อง LGBTQAI+ เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเลือกท่านนี้ต่อให้ท่านนี้อาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ดีแต่จุดยืนของเขาอะสําคัญกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เราอยากได้คือภาพใหญ่ภาพใหญ่ทางการเมืองถ้าเกิดณวันนี้เนี่ยคุณไม่แก้ไขเรื่องของพรบคุณไม่แก้ไขเรื่องของนโยบายใหญ่ๆหลักๆเนี่ยซึ่งมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยน p o l i t i c a l เหมือนเปลี่ยนแพลตฟอร์มทั้งทั้งแพลตฟอร์มเลยเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้แก้แก้ปัญหาแบบเล็กๆ,ๆก็คือคุณเรื่องนกักการเมือุยคนนี้เก่งมากเลยเก่งในเรื่องอะไรภาษาการฉีดยุงให้ผมซึ่งผมสําหรับผมผมไม่ได้อยากได้แบบนี้นะครับภาษราเรื่องของการอลอกท่อภาษาเก่งมากเลยแต่พอภาพใหญ่ทางการเมืองคุณไม่มีอะไรที่ตรงกับสิ่งที่ผมอยากได้เลยคุณประสาเก่งอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่ของคุณหลักๆเนี่ยคือต้องไปแก้ภาพใหญ่ให้ผมไปแก้พรบต่างๆให้ผมแต่ส่วนสิ่งที่เป็นภาพย่อยฉีดยุงเนี่ยหรือว่าการลอกท่อ การแก้ปัญหาหลอดไฟเนี่ยผมควรติดต่อกับข้าราชการเขตได้โดยตรงมผมควรโทรไปที่เขตแล้วเขตควรจะรับโทรศัพท์ผมแล้วควรจะต้องแก้ไขปัญหาให้ผมผมในที่นี้มาถึงประชาชนธรรมดาตัวเล็กๆเลยนะ,ะมาถึงคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยควรที่จะติดต่อเขตโดยตรงแล้วเขตควรต้องฟังก์ชั่นทีนี้เราขาดคือเราไม่ค่อยมีแรงกดดันให้ภาคข้าราชการที่เป็นตําแหน่งประจำเนี่ยฟังก์ชันณวันนี้แน่นอนเรากดดันภาคการเมืองเรียบร้อยแล้วและภาคการเมืองก็พูดตามตรงว่านักการเมืองเดี๋ยวนี้แอคทีฟขึ้นับ แอร์กีบขึ้นปรับตัวมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่เคยได้กดดันเลยคือภาคข้าราชการทําไงให้ภาคข้าราชการโดยที่ไม่มีนักการเมืองเข้าไปแทรกแซงแต่คุณทํางานตอบสนองปัญหาของประชาชนด้วยตัวของคุณเองอ,อันนี้ผมคิดว่านี่คือใจใจความหลักของของรัฐบาลเอกของของประเทศไทยที่ว่าทุกวันนี้ภาคข้าราชการยังอุ้ยอ้ายอยู่มีความเป็นเรดเทปค่อนข้างสูงนะครับ45นาทีที่พูดมานี่45นาทีหรอเออแป๊บเดียวขอรับหน่อยขอรัหน่อยเกรงใจแขกเชิญ ท <c oughs> right <uyor> ุกครั้งที่เอาน้ําขึ้นมาดื่มเพราะว่าตัวเองพูดน้อยมากแต่ดื่มน้ำบ่อยมากหรือว่าในนี้มันร้อนนะครับก็เออผมผมคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึับเวลาที่ได้ยินประโยคเนี้ยคุณแบงค์มองยังไงไอ้วิธีการคิดวิธีการการเมืองแบบประชาธิปไตยจ๋าเลยเราไปถอดแบบลอกมาจากตะวันตกเนี่ยคร้อยเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้หรอก เพราะมันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในบ้านเราถามจริงแล้วว่าคุณแบงค์มองว่ามันเกี่ยวไหมหมายถึงว่าคือจะอธิบายยังไงดีคือมันจะเป็นเป็นมายาคติที่เคยได้ยินมาตลอดอย่างน้อยก็ในช่วงแบบในช่วงชีวิตของผมนะสามสิบกว่าปีเนี่ยคุณแบงค์มองไงบ้างเรื่องนี้เพราะเราเคยไปอยู่ต่างประเทศมาสิบกว่าปีต้องบอกอย่างครับก,การประชาธิปไตยมันมันง่ายมากมันซิมโฟมมากๆคือหนึ่งคนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเคารพสิทธิเสรีภาพ ถ้าถามว่าถ้าเรื่องเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยมันขัดกับวัฒนธรรมของคุณเนี่ยอันนี้ผมต,ตั้งคำถามแล้วว่าคุณมีวัฒนธรรมแบบไหนไคุณต้องการให้แต่ละคนไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ค,คุณต้องการระบบไหนระบบระบบเดิมหรอที่มันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างนั้นเหรอครับถูกไหมครับแล้วดูว่าเป็นระบบที่ว่าอ่ะ คนมีการศึกษามากมีเสียง<ๆ>มีเสียงที่เยอะกว่าค,คนไม่มีการศึกษาไม่คนมีเสียงหรือผู้ชายคนมีเสียงผู้หญิงไม่คนมีเสียงครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่นะครับ,รบแต่ผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงครับนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงใดก็แล้วแต่เนี่ยมันมุ่งเป้าหมายไปเชื่อไปเพื่อสิทธิเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเพื่อประโยชน์ที่ว่าเสรีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่เท่าเทียมครับผมคิดว่าเราไปได้ แต่แน่นอนมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆอันนี้ประปรายเราก็ามาคุยกันในแต่ละประเด็นนะครับแต่จุดมุ่งหมายหลักคุณต้องมีก่อนเป้าหมายหลักจุดยืนหลักหลักการหลักๆคืออะไรถ้าหลักการเรื่องของประชาธิปไตยคือหลักการที่ผมว่ามาแล้วคุณเชื่อเหมือนผม คุณไปเราไปด้วยกันได้แต่แน่นอนตัวปีกย,ย่อยเราคุยกันว่าเราจะวางกฎเกณฑ์กฎระเบียบอย่างไรเพราะกฎหมายแต่ละประเทศมันไม่คมเหมือนกันอยู่แล้วระเบียบต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับสไตล์ของคนหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆแน่นอนขั้นตอนหรือกระบวนการองค์กรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ต้องหาอะไรที่มันเข้ากับประเทศเราได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจุดมุ่งหมายเราจะถ้าเกิดเราเราคนละทางกันแล้วเนี่ย uh huh. อันนี้อันนี้คนละเรื่องแล้วนะครับเออเพราะว่าไอ้หลักการประชาธิปไตยเนี่ยในมุมมองของสสแบงก์ก็คือมองว่ามันคือหลักการสากล การเคารพเสียงนะหรือว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการต่อต้านรัฐประหารอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถยืนหยัดในหลักการนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกไปนี้นะครับ